ัสดีครับชื่อมาร์คชลันทรกุลธรชลานันตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับทำไมถึงอยากมาเรียนหมอใช่ไหมครับส่วนตัวแล้วมาคิดว่าอาชีพหมอเนี่ยเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้รักษาคนที่บ้านเองก็ส่งเสริมให้เรียนทางด้านนี้ด้วยผลงานที่ผ่านมานะครับก็เดือนแล้วก็ลีดของคณะแพทยศาสตร์ปีที่แล้วครับต้องไปประกวดกับของคณะอื่นครับเป็นประกวดเดือนมหาวิทยาลัยครับลีดก็แสดงวันเฟสชี่เกมอะไรเงี้ยครับตอนปีหนึ่งมาร์คได้แบบประกวดเดือนของมหาวิทยาลัยด้วยครับก็เลยทำให้คนรู้จักขึ้นในโลกโซเชียลจะเป็นแฮชแท็กหมอหล่อบอกต่อด้วยซูคิวบอยอะไรอย่างเงี้ยครับคนเริ่มรู้จักมากขึ้นครับคนเรียกบ้าครับอบป้าอบป้าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็อาจจะมีส่วนขายก็ส่วนใหญ่จะแบ่งเวลาหนังสืออย่างน้อยประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะไรเงี้ยครับส่วนที่เหลือก็วันไหนถ้ามีเวลาว่างๆก็จะไปเตะบอลกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับที่มาร์คชอบนะครับก็มาร์คชอบร้องเพลงครับได้มีโอกาสเพื่อนๆก็จะให้ขึ้นไปร้องบ้างอะไรเงี้ยอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะที่บอกว่าเธอจะเลือกเขาและไม่มีวันกลับมาอ้าวเฮ้ยยืดเรื่องมันไว้ตัวเองดีกว่าอย่ามาเสียเวลาร้องขออะไรที่เธอไม่มีวันได้สำหรับมานะครับก็คิดว่าเสน่ห์ของผู้หญิงอยู่ที่รอยยิ้มครับส่วนตัวแล้วชอบคนที่ยิ้มสวยครับตัวเล็กครับชอบคนขาวแล้วก็ดูเข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับสำหรับผู้หญิงที่มาไม่โอเคด้วยนะครับก็จะเป็นผู้หญิงที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นที่ตั้งอะไรเงี้ยครับส่วนตัวจะไม่ค่อยชอบครับเทคนิคการจีบสาวของมาร์คนะครับสาวคนไหนไม่สบายเดี๋ยวให้หมอมาร์คดูแลหัวใจก็ได้นะครับถามว่ามาร์คหล่อตรงไหนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าลุคสไตล์เกาหลีอาจจะอบป้าอะไรเงี้ยครับอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ชอบแล้วก็ติดตามถ้าใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวก็ติดตามได้ที่ IG มาร์คชลันทรนะครับหล่อต้องแชร์